วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BM Brief กับผมธนงขันทองครับนายมาร์คมาชิน CEO ของกองทุนบำนาญแห่งชาติของแคนาดาได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ CNBC นะครับว่านโยบายของกองทุนบำนาญแคนาดาเนี่ยลงทุนระยะยาวและในเทรนด์ของโลกขณะนี้กองทุนบำนาญของแคนาดามีขนาดทรัพย์สินของการภายใต้การบริหารสูงถึง 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและมีสมาชิกผู้รับประโยชน์มากถึง20ล้านคนเทรนด์แรกหรือว่าธีมของการลงทุนของกองทุนบำนาญแคนาดาก็คือเรื่องของรีเทลสมัยใหม่ค้าปลีก 4.0 นะครับโดยนายมาร์คมาชินเนี่ยบอกว่ากองทุนบำนาญแคนาดาเนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอาลีบาบาก่อนที่จะทำ IPO รวมทั้งหลัง IPO นะครับก็เข้าไปซื้อรวมทั้งลงทุนในกิจการเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางด้าน Retail 4.0 นะครับก็คือบริษัทเหมยทวนเตียนผิงนะครับซึ่งเป็นแอปนะครับให้บริการขนส่งอาหารถึงมือของผู้บริโภคโดยบริษัทนี้มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นของฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้เองเนี่ยกองทุนแห่งชาติแคนาดาเนี่ยมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งรถยนต์ไร้คนขับรวมทั้งบริษัทที่ผลิตเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้าในอนาคตนะครับโดยได้ลงทุนในบริษัท ZOOX นะครับ ZOOX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางรัฐบาลท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้อนุญาตให้บริษัทนี้ให้บริการรถยนต์แท็กซี่นะครับไร้คนขับนอกจากนี้เองเนี่ยต่อไปในอนาคตโครงสร้างของประชากรโลกก็จะเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในปี2035คนอเมริกันที่อยู่วัยเกษียณจะมีมากกว่าคนในวัยเด็กนะครับและคนในวัยเกษียณเนี่ยก็ต้องการที่จะออกไปท่องโลกอยากจะไปเห็นอะไรแปลกๆนะครับคนอเมริกันวัยเกษียณเนี่ยอยากจะไปยุโรปและก็อยากที่จะท่องเรือรักเรือสำราญนะครับด้วยเหตุนี้เองในกองทุนแห่งชาติแคนาดามีการลงทุนนะครับในบริษัทที่ให้บริการเรือรักเรือสำราญคือ Viking Cruises นะครับซึ่งให้บริการทั้งในยุโรปและก็ทั่วโลกประการสุดท้ายนะครับเรื่องเทรนด์ของแนวโน้มของชนชั้นกลางนะครับกองทุนบำนาญของแคนาดาเขาลงทุนนะครับในกิจการหรือว่าธุรกิจที่ตอบสนองของชนชั้นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางในจีนและในอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFY Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ